เอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะไปนะครับกับเกม Who Die First ให้ทายใครตายก่อนกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักนะครับในตอนนี้นี่เราก็จะมาทำการลองเล่นเป็นโหมดโดมิโนกันบ้างนะครับผมก็เป็นโหมดที่ต้องใช้สมองกันนะครับเรามาทายกันเถอะว่าในวันนี้นี่ใครจะตายก่อนป่ะเริ่มกันเลยเอาละครับโอ้โหด้านบนหรือว่าด้านล่างเอถ้าจะให้ทายนะครับเดี๋ยวก่อนนะเราต้องมองให้ดีเฮ้ยท่าทางจะเป็นคนด้านบนไปเลยนี่เลยครับผมมาปล่อยรถครับผมปั๊บจากนั้นก็จะหล่นไปโดนตรงนี้ที่มีใบเลื่อยนะครับปึ๊บปึ๊บไหลมาแล้วชนไปเลยปั๊บเฮ้ยโอ้ยใบพัดเลยเร็วกว่าไม่ทายผิดปะโถเอ้ยอะไรวะเนี่ยเสียกุญแจโอเคครับไปด่านต่อไปกันเถอะเอาละระหว่างด้านบนกับด้านล่างท่าทางจะเป็นคนด้านบนป่ะลองดูสิเฮ้ยชิบแหมหมุนกับผมต่อยเฮ้ย TNT เออกระเด้งนั่นแหละเอ้าด้านล่างตายตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้โหทายผิดอีกแล้วกันล่ะเฮ้ยยากจริงๆนะครับโหมดนี้สำหรับในคราวนี้เราต้องดูให้ดีเอาละลูกบอลปล่อยลงมาปุ๊บระเบิดโดนตรงนี้ป่ะด้านขวาได้นอนบึ้มครับผมป้าบจากนั้นก็จุดเฮ้ยด้านซ้ายโอ้โหค่อยกระเด็นมาทางนี้เฮ้ย3ทีนี่ไม่ถูกเลยล่ะอะไรจะทายห่วยแตกขนาดนี้วะเนี่ยเอ้าเกมหลุดโอเคนะครับตอนนี้ก็ให้เราทายปุ๊บตรงนี้ระเบิดเสร็จปุ๊บระเบิดลูกนี้น่าจะเอ๊ยังไงวะเนี่ยเราต้องทายกันให้ดีน่าจะเป็นตัวด้านซ้ายมาปล่อยครับผมต่อยไปเลยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยทายถูกครับผมโอ้โหใครจะไปรู้วะเนี่ยว่าใครจะตายก่อนแหมดวงล้วนๆ2กุญแจครับผมสุดยอดโอเคครับปึ๊บคราวนี้นะครับมี3ตัวปล่อยล้อครับผมลงมาตรงนี้ตัวด้านขวาแล้วกันไหนดูสิเอาละล้อลงมาปุ๊บไหลไปโดนครับผมนั่นแหละโอ้โหถูกต้องเก่งเหลือเกินตัวตรงกลางนะครับไม่โดนอะไรเลยสุดยอด4กุญแจโอ้โหโคตรซับซ้อนเดี๋ยวก่อนด้านบนหรือว่าด้านล่างเดี๋ยวก่อนนะวงล้อจะถูกส่งลงมาปุ๊บแล้วก็ต่อยครับผมอะตัวด้านบนนี่แหละลองทายแบบว่ายากๆดูสิเฮ้ยค่อยๆไหลนั่นแหละแล้วก็ลงมาตรงนี้ล้อค่อยๆเลื่อนยังไม่เดี๋ยวก่อนรถชนก่อนมันโถเอ้ยนิดเดียวอะไรมันจะทายยากทายเย็นขนาดนี้โอเคครับด้านบนหรือว่าด้านล่างก่อนอื่นนะครับปล่อยลูกบอลแล้วก็ค้อนทุบลงมาปุ๊บค่อยๆโดนโดมิโนใช่ไหมตัวด้านล่างแล้วกันโดมิโนท่าทางจะช้าไหนดูสิค่อยๆไหลตอกเลยครับผมตอกไปเลยนั่นแหละโปจากนั้นก็ลงมาครับผมนั่นแหละโอ้โหอย่างที่คิดนี่ทายถูกต้องครับผมเย่กว่าจะตายด้านบนช้าเหลือเกินนี่สองกุญแจก็ยังดีแหมกุญแจค่อยๆล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆคราวนี้เดี๋ยวก่อนนะปล่อยลูกบอลเสร็จปุ๊บโดนลูกตุ้มกระแทกมาลูกตุ้มแบบว่าเป็นก้อนหินหนักขนาดนี้น่าจะเป็นตัวด้านขวาใช่ไหมวะอ่ะลองดูแล้วกันเฮ้ยกระแทกเอ้ยแรงนี่หว่าปะโถเอ้ยตายครับผมเอะใจนิดหนึ่งก็คิดว่าตัวด้านซ้ายเหมือนกันนะโอเคนะครับผมสำหรับด่านนี้ปล่อยลูกบอลเสร็จปุ๊บโดนลูกตุ้มลงไปโดนไปเรื่อยตัวด้านบนมารับรองว่าถูกต้องแน่นอนใช่ไหมเอ่ยลูกบอลค่อยๆไหลนั่นไม่โดนครับผมโอเคครับคราวนี้ดีทายถูกแน่นอนตายเลยครับผมตัวเป็นชิ้นๆสุดยอดนี่เลยครับ5กุญแจครับผมโอ้โหโคตรจะยากคราวนี้นะครับปล่อยตรงนี้โดนโดมิโนแล้วก็ลูกบอลโดนเป่าลงมาตรงนี้หรือว่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วกันลองดูสิทายแบบว่ายากๆเฮ้ยโดมิโนไม่ล้มครับผมเฮ้ยท่าทางจะถูกต้องนะครับนั่นแหละโอ้โหเกือบไปแล้วมาชัวร์นะครับคราวนี้ไหลลงไปเลยปุ๊บจากนั้นก็ใบพัดเออ
แล้วก็ค่อยๆไหลโดน TNT ระเบิดตูมเรียบร้อยโอ้ยค่อยไปโดนตัวด้านล่างสุดยอดโอ้โหคราวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวด้านซ้ายแน่นอนเพราะว่าด้านขวาไม่น่าจะโดนลองดูสินั่นแหละเต็มๆครับผมแหมเป็นด่านที่ได้กุญแจแบบง่ายดายมาเลยครับ8กุญแจโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆไล่ลงมาโดนใบพัดปั่นขึ้นจากนั้นก็ด้านขวาแน่นอนป่ะชัวร์นะครับเฮ้ยชึบดูสิระเบิดตู้มลงมาปุ๊บจุดระเบิดมาแล้วก็โดนลูกบอลเฮ้ยชึบโอ้โหหลายขั้นตอนเหลือเกินมาจุดไฟระเบิดตู้มเฮ้ยเอ้านึกว่าระเบิดตรงนี้ปะโถเอ้ยแอบทายผิดอีกแล้วเฮ้ยช่างมันละกันสำหรับในคราวนี้ปล่อยลูกบอลปุ๊บไอ้นี่กระเด้งแล้วไงวะอ๋อระเบิดโดมิโน่ปุ๊บต่อยบอลใช่ไหมอะตัวด้านบนนะครับผมปุ๊บเฮ้ยกระเด้งแบบนี้โดนเทียนทีตู้มต่อยครับผมเรียบร้อยเร็วกว่าเยอะหัวขาด ได้4กุญแจนะครับคราวนี้นะครับผมด้านบนหรือว่าด้านล่างปล่อยลูกบอลเสร็จปุ๊บโดนค้อนโดนค้อนทุบแล้วก็โดนค้อนทุบขึ้นมาปุ๊บยากเหลือเกินด้านล่างแล้วกันมาต้องเดาแบบว่าล้วนๆกระแทกครับผมปั๊บด้วยความรวดเร็วปั๊บเฮ้ยเกิดขึ้นเร็วมากนี่โดมิโน่เดี๋ยวอ้าวโอ้โหโดมิโน่ช้าเพิ่งโดนต่อยเฮ้ยสำหรับในคราวนี้เฮ้ยน่าสนใจโดมิโน่นี่ท่าทางจะช้าด้านบนตัวด้านล่างแล้วกันมาปั๊บค่อยๆไหลด้านล่างระเบิดรัวๆครับผมป๊อปป๊อปป๊อปเรียบร้อยเริ่มจะเก่งนะครับ4กุญแจกันไปเลยสำหรับในคราวนี้ดีเดี๋ยวก่อนนะขอคำนวณแป๊บหนึ่งไอ้นี่ชนปุ๊บยังไงวะเนี่ยด้านล่างมาปล่อยเลยครับปุ๊บจากนั้นก็ชนตรงนี้ค่อยๆไหลลงมาแล้วก็กระเด้งแต่ว่าน่าจะโดนใบพัดระเบิดก่อนด้านล่างเฮ้ยไปเลยเพื่อนนั่นแหละตู้มสุดยอดทายถูกนะครับผม4กุญแจกันอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยคราวนี้นะครับมันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนวะเนี่ยอ๋อตรงกลางระเบิดเสร็จปุ๊บโดนใบพัดโดมิโน่ด้านบนแล้วกันแหมดูสิถูกต้องไม่เอ่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโคตรรวดเร็วเดี๋ยวก่อนลูกโป่งไปไม่ด้านขวาตายก่อนปะโถลูกโป่งขึ้นช้าแอะตัวเป็นชิ้นๆเฮ้ยเดายากเหลือเกินด่านนี้เอาละครับสำหรับตอนนี้ก็ให้ทายกันเหรอขอทายว่าด้านขวาตายก่อนตรงกลางนะครับน่าจะไม่โดนนั่นไงเอ้าตรงกลางนั่นล่ะอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะกระเด็นออกด้านข้างคราวนี้นะครับถ้าคำนวณจากองศาป๊าบด้านบนน่าจะโดนก่อนป่ะลองดูสิไปเลยเพื่อนโอ้โหแม่นยำเหลือเกินโอ้โหสำหรับในคราวนี้ถ้าให้ถ่ายลูกบอลอ๋อป่ะด้านขวาดีกว่ารับรองว่าต่อยเร็วกว่าเยอะใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเพื่อนต่อยไปเลยต่อยเร็วนั่นแหละโอ้โหสุดยอดครับผมเดาไม่ยากนะครับ6กุญแจโอ้โหกุญแจเหลือประมาณ96ล้ำลึกอีกแล้วอ่ะคำนวณแบบว่าให้ดีๆนะครับโอ้โหหลายขั้นเหลือเกินมี3ตัวด้วยนะเอ้ยตัวไหนวะเนี่ยอ่ะตัวนี้ละกันตัวด้านล่างมาค่อยๆปล่อยลูกบอลต่อยปุ๊บๆค่อยๆเผาปั๊บไอ้นี่ขึ้นช้าไม่ TNTข้างบนโอ้โหตายก่อนตัวที่เราทายนี่ตายช้าสุดไอ้โดมิโน่นี่หลายรอบแล้วนะสำหรับในคราวนี้มี2ตัวโอ้โหไม่น่าจะยากด้านซ้ายสิครับผมด้านขวาโดมิโน่เยอะมาท่าทางจะช้าหน้าดูปั๊บไปเลยเจ้าลูกบอลด้านซ้ายก่อนแน่นอนมาปั๊บเฮ้ยๆๆใจเย็นเฮ้ยๆๆเฮ้ยเอ้ยเกือบไปครับผมโอ้โหด้านซ้ายจริงด้วย
สุดยอดนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับในคราวนี้นะครับแม่เรียกได้ว่าได้คำนวณกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ